สนับสนุนโดย Your First Stock วางแผนเลือกหุ้นลงทุนคุณภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมือใหม่เทิร์นโปรค่ะเจอกันวันอังคารอีกแล้วนะใช่แล้วค่ะวันนี้เรื่องของคุณเนี่ยได้ยินมาว่าเด็ดมากสุดๆครับเชิญมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเรานี่เองครอบครัวของคุณเหรอไม่ใช่ใช่ใช่ครอบครัวผมไปแอบหลุดแอบหลุดพันทิพย์เขาว่าเขาบอกว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งบอกว่าเขาเป็นสามีเนี่ยเขามีเงินฝากอยู่ในธนาคารตอนนี้600,000 บาทแล้วเขาได้เงินเอามาลงหุ้นเนี่ยประมาณ2,000,000 บาทมี600,000แล้วไปลง2,000,000ได้ยังไงไม่ใช่มีเงินสดในเงินสดอยู่แล้วมีอีกพอร์ตนึงอีก2,000,000พอร์ตการลงทุน2,000,000แล้วก็พอร์ตเก็บเงินสดไว้600,000แต่ว่าไอ้พอร์ตลงทุน200,000เนี่ยตอนนี้มันเหลือ200,000เหลือ200,000จาก200,000เหลือ200,000จิ๊บสามีคนนี้เขาก็เลยเหมือนแบบมาโพสต์ในพันทิพย์บอกผมเครียดมากเลยครับเขาไม่ได้ปรึกษาภรรยาภรรยาไม่เคยรู้เรื่องเลยคือภรรยาเข้าใจมาตลอดว่ามีเงิน2,600,000คือตอนเนี้ยมันเหลือประมาณ800,000ในพอร์ตหุ้นเหลือแค่200,000เขาบอกเขาเครียดเขาไม่กล้าบอกภรรยาว่าจะทำยังไงดีกลัวภรรยาบอกเลิกทั้งที่แต่งงานกันแล้วด้วยนะในมุมมองของผู้หญิงแต่ว่าถ้าเป็นพี่แต่จะเลิกไหมถูกปะไม่ใช่เพราะสามีอ่ะเขาควรจะบอกภรรยาไหมหรือเขาควรจะเก็บเรื่องนี้เงียบๆไว้เอาแบบจริงจังเพราะเขายังไม่ได้ขายเอาแบบจริงจังหรือแบบตลกเอาแบบจริงจังแล้วก็เหลือจริงจังเนี่ยพอละคือถ้าเกิดจาก2,600,000เหลือ800,000พี่ว่ามันควรเป็นปัญหาที่ต้องมานั่งคุยกันแล้วล่ะเพราะว่ามันคือเงินของครอบครัวแล้วคือเราก็ไม่รู้ว่าครอบครัวนี้เขาวางแผนเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรบ้างถ้าสมมติมันเป็นการวางแผนสำหรับหลังเกษียณของทั้งสองคนมันก็ควรต้องมานั่งแก้อย่าปล่อยให้จนแบบ2,000,000เหลือเป็นศูนย์จริงอันนี้แนะนำเลยให้ส่งเคสของท่านนั้นเนี่ยมาที่รายการ Smart Money ได้ถูกต้องค่ะในช่วงวางแผนนี้ขายของสุดๆครับไม่เพราะว่าเราไม่รู้ตัวทำอะไรไปแล้วมันผิดพลาดขึ้นมามันไม่ดีไงมันเหมือนเวลาเราต้องคัดลอสให้เป็นน่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติผู้หญิงเองไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเนี่ยเราไม่เข้าใจมันพี่ว่ามันจะกลายเป็นปัญหาครอบครัวที่มันลุกลามไปได้ไงแต่ทีนี้แอบอยากรู้พี่แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเสน่ห์ของการอ่านพันทิปก็คืออ่านคอมเมนต์นะโอ้คอมเมนต์เขามียังไงบ้างอะคอมเมนต์เหรอครับเขามีกันว่าบอกว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่ผมนะไปถึงคนที่คอมเมนต์ให้ความคิดเห็นที่หนึ่งกล่าวว่าผมโดนมาแล้วผมก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปบอกภรรยาผมตรงๆเลยครับแล้วเขาว่าภรรยาก็บอกว่าสั้นๆแต่ได้ใจความไม่เป็นไรเขาก็ให้กำลังใจกันไปว่าไม่เป็นไรนะเรายังมีกันและกันอยู่โอ้ซึ้งแต่ก็มีหลากหลายเนาะหลากหลายวิธีการจริงๆมันต้องรู้แหละว่าคู่ของเราเป็นคนยังไงใช่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเป็นทีน่านะทีน่าจะแนะนำว่าไปคุยกันตรงๆเถอะเพราะว่าจริงๆแล้วความตั้งใจของคุณผู้ชายคนนี้เข้าใจว่ามาลงทุนในหุ้นเนี่ยก็อยากที่จะสร้างความมั่งคั่งไม่ได้ตั้งใจที่จะขาดทุนหรอกนะแต่ว่ามันเกิดด้วยเหตุผลอะไรเราต้องลองมาเรียนรู้มาดูบทเรียนที่มันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกผิดพลาดอ่ะนะบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมีความรู้ไม่เพียงพอหรือเปล่าเราชวนแฟนเราเนี่ยมาเลยด้วยกันมาศึกษาไปด้วยกันเลยอย่างนี้ดีกว่าไหมเฮ้ยพี่ว่านี่เป็นวิธีการแก้ที่โอเคนะก็มันมีแอคทิวิตี้ร่วมกันด้วยเนาะใช่ถูกต้องคำว่าครอบครัวไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไงมันคือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายเฮ้ยนี่อินเนอร์ไงนิดนึงถูกถ้าเกิดมันเดินไปพร้อมๆกันเข้าใจกันมันก็จะมีกำลังใจแบบเหมือนเวลาเราดาวก็มีคนช่วยให้เราขึ้นมาได้บางทีอ่ะต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชายอ่ะขี้กลัวเกินไปผู้หญิงเราอาจจะสบายๆบางทีแบบจินตนาการไปแล้วโหแย่แน่เลยต้องโดนด่าต้องโดนอะไรอย่างนี้แน่เลยเหมือนที่พี่เพชรกลัวใช่ไหมมันไม่งั้นจะมีเพจพ่อบ้านใจกล้าหรอครับไม่เป็นไรอันนี้ถูกต้องถ้าเกิดกลัวเรามีวิธีทางแก้มาให้ค่ะเชิญโปรทุกๆวันอังคารแบบนี้ในช่วงของมือของวายเทิร์นโปรใช่เทิร์นโปรกับโนมูระเนี่ยพี่ๆเขาจะมาช่วยให้ความรู้กันวันนี้จะมาต่อกับเรื่องของคำว่ามาร์จิ้นกับความเสี่ยงเดี๋ยวติดตามกันได้ใช่วันนี้ฟังแล้วจะได้เห็นภาพนะคะว่าเวลาที่เรามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนโดยที่เราไปกู้เงินหรือยืมเงินจากโบรกมาใช้เนี่ยเขาเรียกว่าขอมาร์จิ้นอ่ะใช่เอามาร์จิ้นมาเทรดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงยังไงกันบ้างถูกต้องนะแล้วมันเหมาะกับใครแต่พอฟังกันจบแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าถามมือก้าวกับโนมูระของเราในวันนี้เนี่ยก็น่าจะมาช่วยตอบโจทย์ทีน่าว่าหนึ่งในวิธีที่คุณพี่หนึ่งในทางที่ทำให้คุณพี่ท่านเนี้ยเขาขาดทุนเนี่ยอาจจะติดดอยหุ้นบางตัวจนขาดทุนหนักหรือแม้กระทั่งหุ้นบางกลุ่มที่ก่อนหน้านี้เป็นกระแสดีมากๆขึ้นเอาอย่างกลุ่ม
healthcare ตัว th เธอมาเต็มมากจริงๆผมต้อง accent นิดนึงใช่ใกล้ๆจะสัมผัสได้กลุ่ม healthcare เนี่ยจริงๆมากนะคะกลุ่ม healthcare เนี่ยจริงๆแล้วมันยังเป็น mega trend ในระยะยาวอยู่หรือเปล่าและที่สำคัญเนี่ยมันคือ1ใน10 cluster ที่รัฐบาลเขาปักธงเลยว่าเขาจะสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านมาแกะงบแบบลึกซึ้งกันเลยว่ากลุ่ม healthcare ยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่นั่นเองถ้าอยากรู้อดจะรอแป๊บนึงใช่ไหมพี่แต้ใช่เลยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเทิร์นโปรกับนมุระกันก่อนค่ะค่ะ